สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา3เคล็ดลับแก้อาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายที่คุณอาจไม่เคยรู้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะครับสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยโดยเฉพาะคนวัยทํางานครับบางคนทํางานหนักจนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองนะครับทําให้ร่างกายทรุดโทรมอ่อนเพลียทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็เหนื่อยนะครับบางคนมีอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าหลังได้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียมากจนรบกวนการทำงานแล้วก็ชีวิตประจำวันเลยครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆครับที่จะช่วยแก้อาการอ่อนเพลียอาการเหนื่อยง่ายนะครับเป็น3เคล็ดลับง่ายๆสามารถทำกันได้ทุกคนเลยนะครับรับรองเลยว่าถ้าทำครบทั้ง3ข้อนะครับอาการเหนื่อยง่ายอาการอ่อนเพลียจะดีขึ้นร่างกายสดชื่นมากขึ้นแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า3เคล็ดลับมีอะไรกันบ้างครับเคล็ดลับที่1ดื่มน้ำ8แก้วต่อวันนะครับเนื่องจากร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% เลยครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละวันถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอนะครับจะทำให้ร่างกายขาดน้ำส่งผลทำให้เรามีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าได้ครับดังนั้นแนะนำเลยครับว่าควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย8แก้วต่อวันนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นมากขึ้นแก้อาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายได้ดีมากๆเลยครับเคล็ดลับที่2เดิน30นาทีทุกวันนะครับต้องบอกเลยครับว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของอาการเหนื่อยง่ายอาการอ่อนเพลียเกิดจากการที่เราขาดการออกกำลังกายหรือว่าขยับร่างกายครับจนทำให้อวัยวะแล้วก็กล้ามเนื้อในร่างกายของเราไม่แข็งแรงส่งผลทำให้เราเวลาทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะมีอาการอ่อนเพลียมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับดังนั้นวิธีแก้ไม่ยากเลยครับเริ่มด้วยการเดินเลยครับเดิน30นาทีต่อวันนะครับแล้วก็เดินทุกวันไปเรื่อยๆรับรองเลยว่าสมรรถภาพร่างกายจะดีขึ้นนะครับจะสดชื่นมากขึ้นช่วยแก้อาการเหนื่อยง่ายแล้วก็อ่อนเพลียได้เลยครับเคล็ดลับที่3เสริมร่างกายด้วยวิตามิน B นะครับข้อนี้สำคัญเลยนะครับซึ่งหลายคนไม่รู้ครับโดยเฉพาะวิตามิน B1 ครับเนื่องจากวิตามิน B1 เป็นโคแฟกเตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งการเผาผลาญอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตให้เปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับร่างกายเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันครับและยังช่วยเสริมการทำงานของระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับหากร่างกายขาดวิตามิน B1 อาจจะทำให้มีอาการเมื่อยล้าอ่อนเพลียหรือว่ามีอาการชาได้ครับต้องบอกครับว่าร่างกายของเราไม่สามารถที่จะสร้างวิตามิน B1 ได้เองนะครับต้องได้รับจากการรับประทานอาหารหรือว่ารับประทานอาหารเสริมเท่านั้นครับสำหรับอาหารที่มีวิตามิน B1 สูงนะครับเช่นเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วแล้วก็ข้าวซ้อมมือครับแนะนำเลยครับหามารับประทานอย่างสม่ำเสมอนะครับก็จะช่วยป้องกันการขาดวิตามิน B1 ได้ครับแต่สำหรับคนที่รับประทานอาหารได้น้อยหรือว่าไม่ชอบรับประทานอาหารบางอย่างนะครับอาจทำให้ร่างกายของเราได้รับวิตามิน B1 ได้ไม่เพียงพอครับเนื่องจากโดยปกตินะครับร่างกายของเราจะดูดซึมวิตามิน B1 ได้ค่อนข้างยากอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอาจรับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของวิตามิน B1 นะครับเพื่อเสริมวิตามิน B1 ให้แก่ร่างกายครับในปัจจุบันวิตามิน B1 มีอยู่หลายรูปแบบนะครับซึ่งรูปแบบที่หมออยากจะแนะนำคือเฟอร์ซอลไทอะมีนครับเฟอร์ซอลไทอะมีนจะแตกต่างจากวิตามิน B1 ทั่วไปเพราะว่ามีการปรับโครงสร้างให้เป็นไขมันมากขึ้นครับจึงทำให้ร่างกายดูดซึมเฟอร์ซอลไทอะมีนได้ดีกว่าวิตามิน B1 ทั่วไปถึง7เท่าเลยครับและที่สำคัญเฟอร์ซอลไทอะมีนมีการจับกับกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อระบบประสาทได้ดีกว่าวิตามิน B1 ทั่วไปครับทำให้มีความเข้มข้นที่เนื้อเยื่อและอวัยวะสูงส่งผลทำให้ช่วยลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อได้ช่วยให้ร่างกายสดชื่นมากขึ้นมีพลังงานในการทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ครับสำหรับอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของเฟอร์ซอลไทอะมีนจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามิน B รวมตัวนี้ครับซึ่งจะมีทั้งเฟอร์ซอลไทอะมีนช่วยลดอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายปวดกล้ามเนื้อมีวิตามิน B5 ช่วยเรื่องการเผาผลาญในร่างกายและมีวิตามิน B6 B12 ช่วยบำรุงระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีวิตามิน E ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นครับสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามิน B รวมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้เลยครับและนี่คือทั้งหมด3เคล็ดลับนะครับที่จะช่วยแก้อาการอ่อนเพลียอาการเหนื่อยง่ายครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับก็จะทำให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมี
ี้ได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย